หนึ่งปีผ่านไปที่เราไม่ได้ให้ดูเลยมันกลายเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้แล้วค่ะยาฮูตอนนี้ใบเขาจะเอาเตียงเท่าไหร่ครับ2 เมตร 20 เพื่อจะได้ไม่ต้องโดนตัวกันได้มีดินแดนของชัดเจนไม่ต้องมาดิ้นชนกันการระนาเขตการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะว้าวได้วันนี้เราจะพามาอัปเดตการสร้างบ้านของเรานะคะว่าตอนนี้มันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็จะเห็นว่า1ปีผ่านไปที่เราไม่ได้ให้ดูเลยมันกลายเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้แล้วค่ะฉาบแล้วนะคะแล้วก็แบ่งห้องแบ่งอะไรเรียบร้อยแล้วเอาลองดูสิตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของบ้านเราอยู่ข้างหน้าเลยครับเดาออกไหมว่าตัวนี้เป็นห้องอะไรห้องรับแขกรถอันนี้คือที่จอดรถถูกไหมคะรถเข้ามาจอดตรงนี้ครับแล้วก็เดินนายที่เรายืนอยู่นี่ที่จอดรถค่อยๆนะคะอันนี้ห้องอะไรคะอันนี้คือห้องแผงควบคุมทั้งหมดเลยของบ้านไฟนี่ห้องขาวเล็กไปไหมเพราะว่าขาวเยอะมากมันเล็กไปว่ะคะเล็กตรงไหนไม่เล็กเล็กเหรอเดี๋ยวเขาดูตัวเราต้องทำบันไดปีนใบยืนนะใบยืนนะขึ้นไปถึงนู่นอันนี้ห้องรองเท้าอันนี้ห้องครัวอันนี้คือห้องครัวใช่เป็นครัวในมีครัวในแล้วเรามีครัวนอกด้วยใช่ใช่ใช นี่บ้านใบนะแต่ว่าถังใช่ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น2แต่ว่าการขึ้นของเรานะเราจะขึ้นจากบันไดข้างๆตอนนี้นะเราอยู่ชั้น2นี่คือห้องอะไรอ่ะนี่คือห้องอะไรให้เจ้าของบ้านตอบห้องนอนไม่ใช่ห้องลิฟวิ่งรูมเห็นไหมผมบอกแล้วเห็นไหมห้องอะไรพูดดีๆห้องนี้ห้องอะไรคะห้องนอนถูกแล้วโถเอ้ยหัวเตียงอยู่นี่หัวอยู่นี่ใช่แล้วก็อันนี้เป็นกระจกใช่ป่ะคะตรงนี้ก็กระจกใช่ใช่นะตอนนี้ใบเขาจะเอาเตียงเท่าไหร่ครับ2 เมตร 20 2 เมตร 20เพื่อจะได้ไม่ต้องโดนตัวกันได้มีดินแดนของชัดเจนไม่ต้องมาดิ้นชนกันการระนาเขตการอะไรเนี่ยใช่ไหมคะห้องน้ำใหญ่มุมนี้ก็จะเป็นชักโครกนิดนึงแล้วก็จะมีห้องที่แบบระบายอากาศด้านนี้คือ2ห้องนี้ครับมันจะเป็นห้องที่เป็นชักโครกกับเป็นห้องชาวเวอร์ตรงนี้ไปเดินอาบน้ำรับตังแดดง่ายง่ายไม่ออกเลยนี่ที่โอนเข้าเนี่ยตอนนี้มีตึ้งตูงเลยนะหรือว่าตรงนี้คือห้องเก็บความรับใช่ใช่อันนี้จะต้องมีเป็นยายาวิตามินต้องกินแล้วตรงนี้เป็นประตูค่ะแต่ที่เราคุยกันรอบแรกเนี่ยเป็นประตูนะอ๋อค่ะส่วนต่อของแม่ค่ะเกิดรถอ๋อวันโสดถามเราว่ามันเล็งไฟใช่เพราะว่าห้องนี้อย่าลืมว่าห้องนี้เดินขึ้นมาตู้จะกินน้อยไงใช่ไหมตู้มันจะเหลือตู้มันจะถึงแนวแบบเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเปิดไฟตรงนี้มันก็ไม่โดนห้องนอนมีปีกอะกลับมาตรงนี้อยู่ตรงนี้เออทำอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะใหญ่ในนี้ไม่มีตู้เย็นใช่ป่ะคะตู้เย็นมีครับตู้เย็นอยู่ที่หมดเลยตรงนี้เป็นห้องอะไรเป็นกรรมนิรุธชั้นสองบอกว่านี่เป็นห้องเล่นเกมห้องเล่นเกมที่ตกเล่นเกมอันนี้เป็นห้องนอนอันนี้เราอยู่ที่ชั้น3ใช่ค่ะนี่ชั้น3นี่มันห้องนอนชั้น3นี่ห้องนี้ก็มีตู้อ่ะค่ะพี่โอมสิ่งแรกที่ไว้ถามตลอดปัจจุบันทุกห้องมีตู้ไหมมีทีวีไหมคะห้องมีทีวีห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแสงเหมือนเดิมไอ้เรื่องตรงนี้คือตาชั้นเปลี่ยนใช่ได้ครับก็เดี๋ยวมีห้องเต็มที่แล้วเก็บไปทำสีห้องได้ไหมแม่ห้องได้หมดเลยหมดเลยเพราะว่าน่าจะเป็นใบแหละขึ้นมาเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นห้องอะไรคะห้องอะไรครับห้องอเนกประสงค์ตอนแรกจะเป็นสตูดิโอตอนนี้เริ่มไม่ใช่สตูดิโอแล้วเหมือนกับคนมาตรวจงานเลยเห็นไหมหน้าที่การดูแลบ้านที่ใหญ่จะตกเป็นของเราถูกต้องเราก็เป็นชื่อเจ้าของบ้านนั่นแหละเราก็เลยต้องเป็นคนจัดการนี่ใช่เราจะไม่ดูแลตอนนั้นเราคือทำหน้าที่แม่บ้านนะคะเป็นผู้ประกาศเป็นได้เฉพาะเวลาทำงานกับบ้านก็ต้องเป็นแม่บ้านเท่านั้น